คุณจีสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้คเนจากอายุอนามของเรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะตรงกับช่วงที่คุณจีกำลังศึกษาอยู่ถูกต้องค่ะแล้วก็ไปเกิดขึ้นที่หอพักในจังหวัดเพชรบุรีนะครับใช่แล้วค่ะเชิญได้เลยครับคุณจีเกิดอะไรขึ้นครับค่ะเรื่องนี้นะคะจีขอให้ชื่อเรื่องว่าใครมาตามค่ะครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณน่าจะ10ปีที่แล้วค่ะจีไม่แน่ใจเวลาที่แน่นอนก็ประมาณ10ปีเนาะช่วงนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่ entrance เข้าไปนะคะเป็นช่วง entrance แรกๆเลยนะคะก็จีไต่ได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนั้นนะคะปีหนึ่งเราก็จะอยู่หอในกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันเกิดขึ้นที่ห้องที่ในหอในแล้วนะคะก็จะขออธิบายลักษณะของห้องให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะมีรูมเมทนะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนในห้องทีนี้นะคะมันก็จะมีโซนเตียงซึ่งเตียงนะคะเป็นเตียง2ชั้นมี2เตียงส่วนอีกฝั่งนึงของห้องจะเป็นตู้นะคะตู้เสื้อผ้าของเราทั้ง4คนซึ่งก็จะวางเรียงกันตู้เสื้อผ้าของจีนะคะอยู่ติดกับเอ็นประตูค่ะอันนี้คือให้นึกภาพตามนะคะว่าลักษณะห้องเป็นยังไงและตรงใกล้ๆประตูนะคะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆค่ะที่เหมือนว่าอยู่ใกล้กับประตูทำให้เรามองเห็นคนที่เดินไปเดินมาและตรงนั้นจะมีเป็นเรียกว่าเป็นมุ้งลวดนะคะการติดเอาไว้แต่เราจะสามารถเดินเห็นคนที่เดินไปเดินมาได้ค่ะครับค่ะก็ย้อนกลับไปช่วงนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการรับน้องเพราะว่าปีหนึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาเย็นๆโพเพนะคะช่วงนั้นน่าจะประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนก็ลงไปทำกิจกรรมกันแต่ว่าจีเองนะคะก็ท้าความกลับไปนะคะก็คือจีเป็นเด็กซิ่วจากมหาวิทยาลัยอื่นรับมาเรียนที่นี่จีก็เลยแบบไม่ได้แบบอินกับการรับน้องเท่าไหร่จีก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่ห้องซึ่งจีก็มีลงไปทำกิจกรรมบ้างบางครั้งแต่ก็พยายามแบบไม่ค่อยอยากร่วมเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าไม่ได้เอ็นจอยแล้วก็เหมือนด้วยความที่ตัวเราค่ะเป็นเด็กซิ่วเหมือนรุ่นพี่ก็เหมือนแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่านมาแล้วด้วยใช่ค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ลงไปทำกิจกรรมส่วนหนึ่งก็เลยแบบอยู่ห้องจังหวะนั้นค่ะคือที่หอที่จีอยู่ทั้งชั้นเป็นเด็กปีหนึ่งซึ่งเด็กปีหนึ่งทุกคนนะคะไม่มีใครอยู่ที่ห้องส่วนมากก็คือจะลงไปทำกิจกรรมกันหมดเลยก็จะเหมือนว่าจะเหลือแค่เรานะคะอยู่ในหอหลังจากนั้นเราก็ชิลไปนะคะเล่นมือถือทำนู่นไปพักนึงสักพักนึงรู้สึกโอเคงั้นก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวว่าพอเพื่อนรับน้องเสร็จก็จะชวนเราไปกินข้าวเราก็เลยแบบโอเคไปอาบน้ำนะคะพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงเคาะประตูค่ะพี่ดังแบบก๊อกก๊อกก๊อกเราก็โอเคจังหวะนั้นคืออาบน้ำใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็เลยเตรียมตัวแบบจะเดินไปเปิดให้นะคะสักพักหนึ่งเหมือนแบบมันไม่ทันใจหรืออะไรเสียงเคาะมันก็แบบมันดังขึ้นนะคะพี่มันดังแบบแล้วมันก็ดัวขึ้นแบบดังป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 ังคือมันดังคือด้วยความที่หอมันเงียบมากค่ะมันกลายเป็นว่าแบบเสียงนั้นมันดังมากๆที่ห้องแล้วก็ที่หอมันกังวานมากจีก็รำคาญจีก็เลยบอกตะโกนแต่ว่าแป๊บนึงเสร็จแล้วจีก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าของตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปหยิบผ้าขนหนูมาคลุมที่หัวไหล่นะคะเพราะว่าสระผมแล้วผมมันเปียกก็เลยคลุมที่หัวไหล่ค่ะผ้าคลุมที่ไหล่หลายจังหวะนั้นนะคะจีก็เหลือบไปมองตรงประตูค่ะตรงช่องทางเดินที่จีเกินไปต้นๆนะคะ
คือจีเห็นเป็นขานะคะเป็นขาคู่หนึ่งใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวครับกำลังยืนอยู่ตรงด้านข้างเหมือนว่าขยับอะค่ะพี่จากประตูแล้วเดินมาด้านข้างเหมือนรอให้เราเปิดประตูให้ค่ะจังหวะนั้นจีก็เลยโอเคน่าจะเป็นเพื่อนเราเพราะว่าลักษณะรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นปีหนึ่งที่ใส่หลังจากนั้นจีก็โอเคเปิดประตูออกไปค่ะพอจีเปิดประตูออกไปเสร็จปุ๊บพี่คะตรงนั้นไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอ้าวพี่ก็แบบคือหันไปมองทั่วเลยค่ะบริเวณนั้นมันไม่มีคนสักคนเลยค่ะที่จะอยู่ทางที่หอทางเดิมไม่มีคนตรงที่จีเห็นขาเมื่อกี้ไม่มีคนซึ่งมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่เราเปิดประตูแล้วจากตู้เราตู้เสื้อผ้าค่ะพี่มันอยู่ติดกับประตูห้องติดกันเลยค่ะพี่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่เห็นคนที่ยืนอยู่หน้าห้องก็แค่บอกว่าเดี๋ยวแล้วก็ไปเอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมไหล่แล้วหันกลับมาเขาหายไปแล้วมาเปิดประตูเออใช่ค่ะพี่จังหวะคือประตูเรามันอยู่ใกล้กับตู้เสื้อผ้ามากแล้วจีก็เห็นตรงทางเดินและไอ้ตรงช่องทางเดินมันอยู่ใกล้กับตู้เสื้อผ้าเราด้วยใช่ใช้คำว่าแค่ศอกแค่วาเท่านั้นเองห่างกันค่ะพี่คือขาก็คือขยับมันเป็นขาคนนะคะพี่หนูก็คิดว่าคือมันต้องเป็นคนนะพี่หนูมองซ้ายมองไปทางขวาไม่มีใครแล้วมันก็แบบมีลมเย็นๆจากทางเดินนะคะพี่ตีเข้ามาแล้วหนูก็แบบมันเป็นความรู้สึกเย็นวูบวาบไปหมดเลยทีก็เลยตัดสินใจค่ะพี่เดินถอยหลังเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูไปเลยค่ะจังหวะนั้นทีแบบทบทวนพยายามแบบรวบรวมสติค่ะพี่จังหวะนั้นคือสติเราคือมันไปหมดแล้วมันกลัวกลัวทีมาคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราก็ต้องมีกุญแจเพื่อนก็คงต้องเปิดหรือว่าถ้าสองถ้าจะเป็นเพื่อนเราจริงๆค่ะพี่มันจะต้องมีสิ่งตอบรับนี่คือนิสัยของเพื่อนของจีเขาจะตอบเวลาเรามีแบบทักไปอะค่ะหรือว่าเราพูดอะไรเพื่อนก็จะตอบเรานะคะนี่คือนิสัยของเพื่อนที่เป็นรูมเมทซึ่งมันก็ผิดวิสัยหรือถ้าจะมองว่าเป็นคนหอเดียวกันมาแกล้งหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ามีคนโดดเหมือนเราหรือว่าแบบเขาไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่หอแต่กลับมาคิดอีกทีมันเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นชั้นห้านะคะแล้วขอที่ไปลักษณะทางเดินก่อนนะคะของชั้นคือมันจะมีบันไดอยู่ทั้งหมด3จุดนะคะก็จะมีบันไดหนีไฟปีกซ้ายปีกขวาของตึกแล้วจะมีบันไดตรงกลางนะคะเพื่อใช้ขึ้นลงก็เลยมองว่าแล้วห้องดีค่ะอยู่ทางขวาฝั่งปีกขวาของตึกค่ะซึ่งเป็นห้องที่โลเคชั่นอยู่ตรงกลางของทางเดินกับทางหนีไฟซึ่งระยะมันไกลมากค่ะจากบันไดละคือเปิดมายังไงต้องเห็นถ้าโดนแกล้งมันต้องเห็นค่ะพี่แล้วถึงจะวิ่งเร็วแค่ไหนเดินเร็วแค่ไหนต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ต้องมีเสียงเพราะมันกล้องต้องใช่ค่ะมันต้องมีเสียงเท้าหรือว่าถ้าอยู่ชั้นเดียวกันมันจะต้องมีเสียงเปิดปิดประตูบ้างถ้าคนจะแกล้งค่ะพี่ก็เลยโอเคคือมันไม่ใช่คนในหอคงไม่ใช่ทีก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็คือไม่อยู่จุดนั้นแล้วค่ะพี่ทีต้องรีบออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเหมือนแบบเราตกใจมากทีก็เลยแบบแต่งตัวค่ะพี่แล้วก็ลงไปทำกิจกรรมกับน้องเพื่อนก็แบบแปลกใจอะค่ะพี่ว่าแบบ
เราลงมาทำไมซึ่งปกติเราจะไม่ตอบลงมาระหว่างรับน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสจะโดนเพื่อนพี่ว่าด้วยว่าเออทำไมมาสายหรืออะไรซึ่งไม่มาดีกว่าดีซะกว่าเราก็เลือกที่จะมาเพราะเราอยู่ไม่ไหวแล้วเราต้องการแบบอยู่กับใกล้ๆเพื่อนนะคะแล้วก็แต่ทีก็ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะตอนนั้นเพราะว่ากลัวเพื่อนนะคะจะกลัวเราก็เลยแบบแต่ว่าทีก็ยังรู้สึกแบบอยากต้องการจะเช็คอีกรอบนึงนะคะเหมือนแบบดับเบิลเช็คดูว่ามันคือเพื่อนเราหรือเปล่าทีก็เลยถามเพื่อนว่าพวกแกมีใครขึ้นมาที่ห้องไหมมีใครมาเคาะประตูหรือเปล่าเพื่อนตอบว่าไม่มีค่ะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะที่แบบว่าที่รู้สึกว่ามันแปลกเรื่องใครมาตากค่ะพี่แล้วคุณจีได้เบื้องลึกเบื้องหลังได้ไปตามหาไหมว่าตัวอาคารเองหรือตัวห้องที่คุณจีกับรูมเมทพักเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปหรือว่าประวัติอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเคยได้ยินเป็นเหมือนคำบอกเล่านะคะจากรุ่นพี่อันนี้ไม่ได้ใจว่ายังไงแต่ว่าได้ยินมาว่าเหมือนมีคนงานนะคะที่จังหวะที่เขาก่อสร้างนะคะตกลงมาจากตึกเราอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นหอที่สร้างใหม่ค่ะพี่นั่นแหละหนูไปอยู่เป็นแบบเป็นรุ่นแรกๆเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ควรใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวถ้าไม่ทำงานนะใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคือเราก็ยังขนลุกคือมองกลับไปนะจุดนั้นมันน่ากลัวคือมันผ่านมานานตอนนี้เราไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเราทุกครั้งที่เรากลับไปนึกถึงนั้นเรามันก็รู้สึกขนลุกทุกครั้งค่ะแต่คือประเด็นคือมันมองเห็นไงถูกไหมมันเห็นแล้วมันก็แล้วก็ขยับด้วยห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับตู้เสื้อผ้าทางด้านข้างก็ไม่ถึงว่าเป็นประตูแล้วก็มีช่องอย่างที่คุณจีบอกว่าสามารถมองเห็นหน้าห้องได้ถูกต้องค่ะแล้วมันเห็นอยู่ตรงนั้นนะพอเปิดไปมันไม่มีใครกับเสียงเรียกสองครั้งเป็นไปได้ไหมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ป้ากำลังจะบอกว่าเป็นสารตาสารยายเป็นเจ้าที่ที่นั่นที่บอกว่ามาเรียกไอ้หนูเอ้ยลงไปทำกิจกรรมก็ไม่ใช่เพราะว่าดูทรงเป็นรองเท้าผ้าใบทรงมันเป็นเหมือนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันไงใช่ค่ะเป็นเหมือนส่วนมากแล้วรองเท้าผ้าใบแบบนี้ที่จะใส่ส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพี่ที่รับน้องค่ะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะเป็นรองเท้าเหมือนผ้าใบกังฟูค่ะพี่มันก็เรียกไม่ถูกมันไม่เชิงรองเท้าผ้าใบไปซะเลยค่ะมันเหมือนเป็นกังฟูพี่เคยเห็นนะคะที่เหมือนคนแก่ๆที่ใส่ที่มันไม่ได้มีเชือกผูกรองเท้าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่รองเท้าผ้าใบเลยค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเปลี่ยนคดีเปลี่ยนอันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ว่าลูกน้องบางคนปีหนึ่งก็มีใส่บ้างค่ะทรงแบบนั้นที่หัวจะแหลมแหลมหน่อยบ้างแล้วก็พันอาการแบบนั้นป่ะเป็นเหมือนที่จะไม่มีเชือกค่ะพี่ไม่มีเชือกนะเหมือนสลิปเปอร์แต่ว่าเป็นค่ะโค้งๆค่ะเป็นได้ไหมถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นเจ้าที่ของคนจีนมั้ยอาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่เลยค่ะพี่เพราะว่าตรงนั้นมันก็นะเป็นเหมือนเป็นป่าเป็นอะไรมาก่อนตรงนั้นนะคะอืมมันก็ค่อนข้างแบบเมื่อก่อนมันค่อนข้างแบบเป็นป่าเป็นแบบรกๆหน่อยอะค่ะเหมือนเขาก็ไปเปิดกันใช่แปลกอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าอะไรหนูหาคำตอบไม่ได้ด้วยคือมันไม่ได้ข้อสรุปว่ามันคืออะไรซึ่งหนูหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์หนูก็พยายามที่จะถามเพื่อนรอบๆว่าช่วงนั้นมีใครมาเคาะประตูห้องหรือเปล่าซึ่งก็เพื่อนบอกว่าหอชั้นนี้ไม่มีคนอยู่วันนั้นค่ะแล้วเพื่อนไม่ซักไซ้ไล่เลียงอ่ะคุณจีเพื่อนถามค่ะแต่ว่าจีก็ไม่ได้บอกอะไรมากแค่บอกว่าเหมือนน่าจะหูฝาดคุณจีโกหกตัวเองค่ะที่ไม่ใหญ่ใช่ไหมเราเป็นฝั่งนะเนี่ยบางทีเราก็ต้องกลัวเพื่อนจีอ่ะขี้กลัวคุณจีก็ดูเหมือนจะกลัวเหมือนกันเพราะว่าเจอเองกลัวมากค่ะต้องยอมรับตอนนั้นกลัวมากใช่ค่ะมันผมว่ากลัวนะว่าเราอยู่คนเดียวเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราแบบเปิดประตูมาเช็คแล้วว่า
วิ่งยังไงมันก็ไม่ทันมันไม่ทันค่ะพี่แล้วมันจังหวะมันน่ากลัวตรงที่เหมือนเราอยู่คนเดียวแล้วหอมันใหญ่มากแล้วเราต้องเดินจากชั้น5ลงไปชั้น1เราต้องผ่านกี่ชั้นมันเราเดินคนเดียวพี่แบบหนูเป็นคนที่แบบระแวงเวลาแล้วพอเดินคนเดียวนะเสียงมันก็ก้องอ่ะในตัวตึกอ่ะมันเป็นเสียงเท้าเราด้วยตอนจังหวะที่เราเดินลงมาน่ากลัวโอเคจำถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะพี่ก็อีกคนก็เหมือนเดิมน่าจะมีอีกนะไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของคุณจีก็ได้เป็นเรื่องที่คุณจีได้ยินได้ฟังลูกน้องน้องหรือใครเล่าให้ฟังกลับมาเล่าให้พวกเราชาวเดอะช็อคฟังอีกนะค่ะพี่มีสองเรื่องค่ะพี่เป็นเรื่องที่ติดต่อกันกับเรื่องของเรื่องแรกมันเกิดขึ้นที่เดียวกันเอาเลยสิเอาเลยมะหรือว่ายังไงเล่าเลยค่ะพี่เอาต่อเลยเรื่องนี้ที่ให้ชื่อเรื่องว่าเธอคือใครเรื่องนี้เกิดขึ้น1อาทิตย์นะคะหลังจากเหตุการณ์แรกเรื่องเกิดที่ห้องเดิมค่ะแต่คนละเวลาขอเท้าความนะคะว่าจีอยู่กัน4คนนะคะมีรูมเมทซึ่งทุกคนนะคะก็อาจจะอยู่คณะมี3คนอยู่คณะเดียวกันแต่ว่าก็มีอยู่คนนึงที่อยู่ต่างคณะซึ่งเขาต้องไปเรียนตอนเช้าค่ะพี่เหมือนแบบจะมีบางวันที่เขามีจัดตารางไปเรียนช่วงเช้าเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยเวลานั้นนะคะที่เหตุการณ์มันเกิดช่วงตีสี่ถึงตีห้านะคะมันเป็นหน้าหนาวแล้วแบบช่วงนั้นนะคะพี่มันอากาศดีมากลมมันพัดแรงมันทำให้เราแบบนอนสบายก็จิตก็หลับสบายสบายไม่มีอะไรผ่านไปช่วงนึงประมาณตีสี่ถึงตีห้าจีได้ยินเสียงคนเดินค่ะจีแบบตื่นมันไม่ได้เสียงคนเดินธรรมดาค่ะพี่มันเป็นเสียงเหมือนกระดูกลั่นก็แก๊กก็แก๊กกระดูกข้อต่อค่ะพี่มันลั่นมันวนเข้ามาที่หูจีแบบจนตื่นมันเสียงดังมากจีตื่นเสร็จมันก็แบบงงค่ะขออธิบายนิดนึงนะคะก็คือลักษณะเตียงก่อนนะคะนี่คือลักษณะเตียงในห้องนอนนะคะว่าเอาในห้องของเราค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือเตียงสองชั้นนะคะถูกไหมคะก็คือมีสองเตียงพี่อยากจะนอนข้างชั้นล่างกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาตื่นเช้าๆเนี่ยแหละค่ะจีให้ชื่อว่าจอยนะคะค่ะสมมติว่าชื่อจอยนะคะก็เราจะนอนเท้าชนกันนะคะความภาพออกไหมคะก็หันศีรษะไปคนละทางค่ะพอทีนี้จีตื่นหลังจากได้ยินเสียงคนเดินจีก็แบบมองไปที่เสียงนั้นจีเห็นเป็นเงาคนค่ะคือทรงเนี่ยก็คือทรงจอยเหมือนจอยทุกอย่างค่ะพี่สูงตัวใหญ่ผมยาวอวบๆนี่ก็เลยแบบถักเพราะว่ามันมีความผิดปกติก็คือไม่เปิดไฟจีถามว่าจอยทำไมไม่เปิดไฟจอยก็คือปกติแล้วพี่ถ้าจอยจะไปเรียนเขาจะต้องเปิดไฟนะคะตอนจะไปอาบน้ำคือเขาจะเปิดจนไฟสว่างจนเพื่อนทุกคนแทบตื่นแต่วันนั้นเขาเดินมืดๆแต่จังหวะนั้นมันไม่ได้มืดมากค่ะพี่นึกออกไหมว่าแบบเป็นหอไฟตรงทางเดินนะคะพี่ที่เปิดมันจะเปิดตลอดเวลามันก็จะลอดเข้ามาส่องเข้ามาผ่านให้เห็นห้องเราหลังๆให้พอเห็นเป็นเงาว่าใครทำแบบเดินไปเดินมาครับนะคะมันเห็นทีก็เลยโอเคเห็นว่ามันจะแปลกจอยทำไมเดินแบบนิ่งๆเดินมืดๆทีก็เลยผ่านแบบถามว่าจอยทำไมไม่เปิดไฟจอยก็หันมามองจริงค่ะแล้วก็แบบแต่ไม่ได้ตอบอะไรสักคำนะคะมันมองแบบผ่านๆแต่ตัวคือนิ่งๆก็เหมือนแบบเหมือนไหล่จะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินนะคะพี่หายเข้าไปตรงฉากกั้นจะมีด้านหลังเป็นฉากกั้นห้องน้ำค่ะค่อยๆเดินหายไปแล้วก็มีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กเหมือนข้อต่อตามร่างกายค่ะมันดังเดินหายไปในความหมายของคุณจีคือเขาเดินฉากกันเหมือนเข้าน้ำเดินลับตาไปอย่างนี้ใช่ไหมลับตาไปค่ะ
แต่ว่าไม่พูดกับเราเดินนิ่งๆไม่มีเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ได้ยินเราพูดแต่ว่าหันมามองหน้าเราค่ะจีก็เลยแบบอะไรจอยเป็นอะไรทำไมแบบไม่พูดด้วยเราพูดไม่พูดด้วยโอเคจีก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่สักครู่หนึ่งอะพี่แป๊บนึงจริงๆจียังไม่ทันล้มตัวลงไปนอนเลยพี่เซลวินาทีเสียงนาฬิกาของจอยอะพี่นาฬิกาปลุกอะมันดังจากมือถือของจอยจอยลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็มาติดนาฬิกาปลุกค่ะเอ้าแล้วตัวที่เดินเข้าไปอะใช่ค่ะพี่พี่ก็เลยบอกเบื่อมากเลยแบบมันคืออะไรมีตั้งสติค่ะพี่แล้วก็ถามจอยว่าจอยเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้จอยแบบคืองงเงี้ยมากค่ะพี่แบบขยี้ปากแล้วก็แบบเหมือนปอแบบรำคาญแล้วบอกว่าเปล่าแล้วจอยก็ล้มตัวลงไปนอนที่เตียงเลยค่ะใช่ก็เหมือนว่าทิ้งให้แบบจีอยู่กับความรู้สึกก็กลัวแบบงงแล้วก็แบบมีคำถามว่าเมื่อกี้จีคุยกับใครซึ่งมันห่างกัน10วันจากเรื่องเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะห้องเดียวกันเพียงแค่คนละช่วงเวลากันคือที่นอนต่อไม่ได้เลยอะค่ะคือพยายามข่มตานอนจนสว่างแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ที่ก็แบบเล่าให้เพื่อนฟังคือแบบจีเก็บไม่ไหวแล้วเหมือนต้องแชร์เพื่อนก็บอกกรี๊ดลั่นอะพี่เขากลัวกันแล้วแบบเขาก็อยู่แบบไม่ค่อยอยู่ที่ห้องค่ะเหมือนหลังจากเหตุการณ์ที่จีเจอเหมือนก็เหมือนไปนอนห้องเพื่อนบ้างบางทีก็พาเพื่อนมาที่ห้องบ้างอะไรใช่แล้วอื่นๆคนที่เพื่อนที่มานอนมาเที่ยวหาเจอไหมคุณจีหรือว่าเขาไม่เล่าให้คุณจีฟังมีคนมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่นอนอยู่ค่ะเหมือนเขารู้สึกเหมือนมีใครอะค่ะมาผลักตัวเขาผลักไปผลักมาคือเขานอนชั้นบนแล้วเขาก็เหมือนมีวันหนึ่งเขาตื่นมาแล้วเขาเหมือนมีบอกว่าตัวเขาเหมือนกระเจ็บแล้วเขาก็มาเช็คตรงหลังตรงอะไรเหมือนมีรอยโดนเล็บกรีดอะค่ะเหมือนแบบมันเป็นจังหวะที่เหมือนมือเอื้อมไม่ถึงนะคะแต่เหมือนมันเป็นรอยเหมือนเล็บจิกไปที่แบบบริเวณกลางหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยจิกใช่ไหมไม่ใช่ข่วนใช่ไหมมันเหมือนเป็นรอยสะเก็ดข่วนค่ะพี่เหมือนแบบข่วนลงไปอะค่ะเหมือนเป็นเล็บเหมือนแบบจิกไปที่หลังแล้วเขาก็แสบแล้วเขาก็ตื่นมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแสดงว่าต้องมีอะไรล่ะคุณจีที่ห้องนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาหลอกหลอนเพียงแต่ว่ามาปรากฏกายเป็นระยะด้วยความผูกพันถ้าเกิดเขาเกี่ยวห้องเกี่ยวเนื่องกับห้องนี้เนาะใช่ค่ะพี่คนลุกถ้าเราแล้วมันมีบางวันนะคะพี่ที่จีรู้สึกเหมือนว่ามีคนอ่ะไปยืนตรงริมระเบียงด้านหลังห้องเหมือนคุยขยะค่ะป้ากำลังนึกอยู่ว่าจนถึงทุกวันนี้คุณจีก็ยังไม่รู้ถูกป่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันตอนนั้นไม่รู้เลยค่ะพี่นี้พี่ก็หลังจากนั้นไม่นานจีก็ย้ายไปอยู่หอนอกค่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้เป็นไปได้ไหมคุณจีว่ามันมีของที่อยู่ในห้องบางชิ้นเป็นของมือสองอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะพี่แต่เพื่อนพี่คนหนึ่งเขาก็เหมือนคนที่จอยค่ะเหมือนเขาก็ชอบของอะไรแบบคลาสสิกไม่แน่ใจค่ะแล้วก็อาจจะติดมากับของมือสองหรือเป็นไปได้ไหมที่1 ใน 3รูเมทของคุณจีมีเครื่องรางชนิดต่างๆติดมาด้วยอาจเป็นไปได้ค่ะพี่เพราะดูแล้วเนี่ยเขาเหมือนไม่ได้มาทำร้ายไม่ได้มาหลอกหลอนแต่บังเอิญเราไปสัมผัสกับเขาได้คุณจีไปสัมผัสกับเขาได้ถูกไหมอาจจะเป็นไปได้ที่มีใครสักคนหนึ่งพกอะไรส่วนตัวมาเป็นไปได้ค่ะคือจีเองจริงๆก็เหมือนมันมีเหตุการณ์คือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆค่ะเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ผ่านความตายค่ะแล้วเหมือนเรามีโอกาสได้กลับมาอีกนะคะเหมือนเราใกล้ความตายแต่ว่าเราฝืนหลังจากนั้นมันก็เห็นอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆเลยจีก็อธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรค่ะพี่อ๋อ
เป็นไปได้มันก็จะเห็นอะไรแปลกๆพวกนี้แต่เหมือนเพื่อนไม่ค่อยเจออะไรกันก็เป็นไปได้ทั้งด้วยความพร้อมของตัวคุณจีเองที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็สัมผัสกับเรื่องเหล่านี้ได้อาจจะไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ได้โฟกัสว่าจะรับรู้อะไรแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบกึ่งมันเราไม่ค่อยอยากจะเชื่อค่ะเหมือนเราแค่แบบเชื่อหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าแบบคือครั้งนี้มันอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรจนแบบวิทยาศาสตร์ก็ยังงงว่ามันคืออะไรแต่ดูฟังคำตอบไม่ได้ฟังคุณจีก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงแต่ก็ฉันไม่อยากจะเชื่อแต่เอ็นเอียงใช่ค่ะถามนิดนึงสิคุณจีค่ะลูกค้าที่คุณจีติดกล้องให้เขาเคยมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กล้องของเขาไหมตอนนี้ยังนะคะพี่ส่วนมากแล้วกล้องจอนติดแหละที่หนูติดมันจะเหมือนแบบติดตามถนนนะคะก็จะมีแบบอุบัติเหตุบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บภาพให้เขาบางทีมีอุบัติเหตุเราก็เก็บให้เขาทำงานจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนตัวยังไม่เคยนะคะที่แบบเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งอาจจะมีก็ได้ค่ะเรื่องเล่าอะไรแต่จริงตัวจีเองก็จริงๆมีเรื่องเล่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอาไว้คราวหน้าก็ได้ค่ะได้ครับได้คุณจีมีเพื่อนๆหลายคนบอกเล่าครั้งแรกน้ำเสียงประทับใจครับขอบคุณมากค่ะโอเควันหน้ากลับมาอีกนะฟังกันเลยแล้วมันห่างกัน10วันไงก็ใช่พี่ป่าถึงเดาว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นแม่นางพลายของใครสักคนหนึ่งที่พกติดตัวมาอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่มันก็แปลกตรงที่แบบไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ดูว่าทั้งสองเหตุการณ์ลักษณะไม่เหมือนกันทั้งสองเหตุการณ์เป็นผู้หญิงแต่อาจจะลักษณะไม่เหมือนกันใช่ค่ะพี่แต่แน่นอนต้องเป็นผู้หญิงทั้งสองคนแต่ไปดูว่าคืออะไรค่ะถามนิดนึงอีก3คนเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนบ้างอ่ะคุณจีคนนครปฐมแล้วก็อีก2คนน่าจะคนกรุงเทพค่ะโอ้เดาไม่ออกคือก็ค่ะประมาณนั้นแต่หนูไม่แน่ใจพื้นเพจริงๆนะคะแต่เหมือนว่าเขาบางคนก็ไม่ได้แบบฝั่งแบบอยู่นครปฐมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีพ่อแม่อยู่จังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ลักษณะมันก็เหมือนกึ่งๆเนาะแบบมันมาจากหลายคิดหลายทางจริงก็ไม่งงว่ามันคืออะไรโอเคจ้ะขอบคุณมากค่ะคุณจีด้วยความยินดีค่ะสวัสดีครับ